ทุกท่านอีกครั้งนะคะกับเข้าสู่กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2564อีกครั้งค่ะและในตอนนี้นะคะก็ถือเป็นกิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้แล้วนะคะสำหรับใครนะคะที่รอคอยงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินี้นะคะบอกเลยค่ะว่าทุกท่านจะรับชมวีทีอาร์ของงานนี้กันอย่างแน่นอนค่ะสำหรับงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะเป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปีและของประเทศเลยทีเดียวค่ะซึ่งปกติแล้วนะคะเราจะจัดกันในสถานที่จริงเพื่อให้ทุกคนนะคะได้มาร่วมสนุกสนานกันอย่างเต็มที่และในปีนี้นะคะเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นะคะเราจะมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบไหนอย่างไรไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะกันบ้างคะสำหรับงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติในปีนี้เรานะคะก็ยังคงสาระความรู้ความสุขสนานเอาไว้เหมือนเดิมผ่านรูปแบบกิจกรรมที่แตกต่างไปจากเดิมค่ะอย่างไรนะคะก็อย่าลืมติดตามงานมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2564กันด้วยนะคะและกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2564นี้ก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะแต่ความรู้และแรงบันดาลใจของวิทยาศาสตร์ที่อปวช.เนี่ยสามารถให้ทุกคนก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะและเรานะคะจะสร้างสรรค์ออกมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเยาวชนและสังคมฝากทุกท่านนะคะติดตามช่องทางของเราด้วยนะคะทาง Facebook NSM Thailand YouTube NSM Thailand เว็บไซต์ www.nsm.or.th TikTok NSM Thailand แล้วก็ Facebook พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ต่างๆของอปวช.ด้วยนะคะอปวช.นะคะจะพร้อมมอบสิ่งดีๆให้กับทุกท่านถึงบ้านเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นนะคะเราจะกลับมาพบอีกครั้งนะคะที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติของ5จตุรัสวิทยาศาสตร์เดอะสตรีทจตุรัสวิทยาศาสตร์เชียงใหม่สำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ